ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในบนศักดิ์บัวรุ่งงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยดังที่ประจักษ์อยู่แล้วสาเหตุที่รัฐบาลทำไมจะต้องออกพ.ร.ก.เพราะอะไรเพราะปิดบ้านปิดเมืองปิดทุกคนค้าขายห้ามออกจากบ้านท่านประธานที่เคารพครับประชาชนทุกหย่อมหญ้าทุกครัวเรือนเดือดร้อนทุกสาขาอาชีพแต่อะไรก็ตามครับผมคิดว่าในขณะเดียวกันนั้นไม่ว่าธุรกิจจะเกิดความเสียหายอย่างไรรัฐบาลทุกรัฐบาลจำเป็นจะต้องพยุงไว้กับประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคกันท่านประธานที่เคารพครับผมต้องกราบเรียนว่าสภาพปัญหาจริงๆมันเป็นอย่างไรแน่นอนครับคนไทยทั้งประเทศทุกครัวเรือนทุกอาชีพได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ผมตอบแทนรัฐบาลว่าเดือดร้อนตอบแทนประชาชนทั้งประเทศว่าเดือดร้อนทุกคนถามว่าการเยียวยามีความรวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรมกับประชาชนแค่ไหนเพียงใดเป็นหน้าที่รัฐบาลจะเป็นผู้ตอบการดำเนินงานของรัฐมีความพร้อมมีความเตรียมการมีความโปร่งใสถูกต้องหรือไม่ประการใดรัฐบาลเป็นผู้บริหารจะเป็นผู้ตอบท่านประธานที่เคารพครับแน่นอนที่สุดจากการเยียวยาเมื่อครบ3เดือนแล้วหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าภาวะยังไม่เข้าสู่ปกติรัฐบาลจะดำเนินการอย่างใดนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาพูดกันการที่รัฐบาลกู้เงินมาจำนวนมหาศาลนั้นแน่นอนที่สุดถามว่าทุกคนเสียภาษีทัดเทียมกันหรือไม่เสียครับแน่นอนครับเมื่อรัฐบาลทุกเสียภาษีทุกคนในขณะเดียวกันเวลาเยียวยาไม่สามารถต้องแบ่งอาชีพนั้นอาชีพนี้ผมไม่เห็นด้วยในหลักการผมคิดว่ารัฐบาลเมื่อทุกคนเสียภาษีทุกคนครับรัฐบาลสามารถเก็บได้แต่ถ้าหากว่าจะเยียวยาควรจะที่จะเยียวยาทุกหลังคาเรือนเพราะมีเลขทะเบียนบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลจะเยียวยาคนที่มีบัตรประชาชนอายุ18ปีมีบัตรประชาชนถ้าจ่ายทุกคนจะใช้เงินงบประมาณไม่เกินประมาณ400,000 ล้านได้หมดทุกคนครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนครับผมต้องกราบเรียนว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไว้ขึ้นทะเบียนมีสมุดเล่มเขียวแต่อีกส่วนหนึ่งเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนมีเล่มเขียวแต่ไม่มีเงินฝากธนาคารจึงไม่เปิดธนาคารในขณะเดียวกันนั้นเกษตรกรผู้ยากไร้ทั้งหลายนะครับไม่มีที่ทำกินรับจ้างทั่วไปแต่มีบัตรประจำตัวประชาชนเพราะวันนี้ผมอยากเห็นรัฐบาลกระจายการเยียวยาให้ความสุขทุกคนอย่างเสมอภาคกันแน่นอนครับจะมีอาชีพบางอาชีพเช่นเป็นราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแน่นอนมีเงินเดือนประจำแต่คนส่วนอีกส่วนหนึ่งยังมหาศาลนะครับและในขณะเดียวกันนั้นไม่มีโอกาสได้รับการเยียวยาอย่างทัดเทียมที่ผมกราบเรียนว่ารัฐบาลจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่อย่างที่ผมเสนอแนะไปว่าถ้าหากว่าจะให้ทุกหลังคาเรือนเท่ากันหรือให้ทุกคนที่มีบัตรเป็นตัวเท่ากันผมว่าเขาจะพึงพอใจอย่างเสมอภาคแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้ความเดือดร้อนทั่วหน้าหลังจาก
3เดือนไปแล้วแน่นอนครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกแล้วว่าวันนี้ประชาชนจะตกงานไม่น้อยกว่า7ล้าน8ล้านคนถามรัฐบาลอีกว่าและ7 8ล้านคนนั้นเขาเป็นคนไทยเขาเสียภาษีและจะทำอย่างไรกับอาชีพเขารัฐบาลไม่ได้เอาอัดเงินเยียวยานั้นและไปส่งเสริมอาชีพจริงๆแล้วนั้นเนี่ยท่านให้ไปคนละ 5,000 3เดือน 15,000 ท่านทราบไหมครับว่าเอาไปทำอะไรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเอาไปทำอะไรเดี๋ยวก็หมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปไม่มีอาชีพและจะให้เขาทำอะไรกินจะให้ไปปล้นไปฆ่าไปจี้เขาหรือก็เกิดอาชญากรรมทั้งประเทศอีกรัฐบาลจะทำอย่างไร 7-8 ล้านคนถ้าไม่มีกินท่านประธานครับผมว่าสักวันหนึ่งมันก็จะมาล้มกระบวนการต่างๆที่มีคนมีความสุขแน่นอนครับเศรษฐีนั่งกินอยู่บนโต๊ะแต่ยาจกรอกระดูกเมื่อไหร่เศรษฐีจะให้ในที่สุดคนจนก็ลุกความกระดานลุกความโต๊ะนั่นคือจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเห็นการบริหารจัดการรัฐบาลอย่างมีระบบอย่างมีความหวังและมีอนาคตที่รัฐบาลควรจะเตรียมการวางแผนอยากให้ท่านนายกได้ตอบว่าอีก3เดือนถ้าหากเงินหมดกู้ไม่ได้แล้วและประชาชนทั้งประเทศไม่มีรายได้ท่านจะทำอย่างไรท่านได้เตรียมการท่านได้วางแผนไว้แล้วหรือยังครับท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นห่วงครับแน่นอนครับทุกคนท่านนายกบอกแล้วว่าทุกคนอยากจะช่วยประคับประคองให้ประเทศชาติไปอยู่รอดแต่ในเดียวกันชาติประกอบด้วยอาณาเขตที่ดินที่แน่นอนพร้อมประชากรแต่อีกส่วนหนึ่งรักชาติรักจนนั้นปลาย6นะครับรักจนมีความร่ำรวยอยู่กลุ่มเดียวแต่คนส่วนใหญ่ยากจนจะแก้ปัญหาอย่างไรครับแน่นอนที่สุดครับผมคิดว่าการที่รัฐบาลจะกู้เงินมานั้นเนี่ยผมคิดว่าจะกู้ที่ไหนท่านประธานเคยอยู่ในสภามานานท่านคงจำได้ครับผมเป็นห่วงครับสมัยนั้นมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ที่จะเซ็นสัญญาก็มีการถกเถียงกันว่าไอ้ 3% นั้นน่ะใครจะเป็นคนได้อันนี้ก็ห่วงอีกถ้าหากว่ามีการกู้และมีค่าปากถุงผมอยากจะให้เอาเงินปากถุงนั้นเอามาช่วยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้หรือไม่ครับท่านประธานครับท่านทราบดีเพราะท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนสมัยนั้นที่เราเป็นผู้แทนด้วยกันท่านประธานที่เคารพครับผมคงจะไม่กล่าวลงลึกรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้รัฐบาลนะครับผมอยากเห็นการควบคุมการกระจายโรคเชื้อโรคทั้งหลายนั้นควบคู่ไปกับเศรษฐกิจปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนประการต่อมาอยากเห็นในการที่จำกัดสิทธิของประชาชนบางประการทำให้ประชาชนประสบความเดือดร้อนเช่นออกกฎออกควบคุมโดยสารผู้ประกอบการไม่ว่าร้านค้าซึ่งให้นั่งเว้นกันแน่นอนที่สุดครับถ้าหากว่าร้านค้าดังกล่าวไม่สามารถจะทำธุรกิจได้เกษตรกรของผมก็ไม่รู้จะปลูกผลหมากรากไม้ไปขายใครอันนี้คือปัญหาจะตามมาเพราะงั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในภาคแรงงานวันนี้ต้องทราบจริงว่าผู้ใช้แรงงานก็หยุดได้เงินเดือนบ้างไม่ได้เงินเดือนบ้างได้ครึ่งหนึ่งบ้างไม่กี่วันเพียงเดือนเดียวและลูกจ้างสุดท้ายในขณะนี้เนี่ยเมื่อตอนที่รัฐบาลไม่วางแผนพอมีโรคเกิดขึ้นที่ประเทศจีนรัฐบาลควรจะเตรียมการว่าบุคคลใดก็ตามที่เข้าประเทศควรจะเก็บตัวตั้งแต่ตอนนั้นปล่อยให้กระจายออกไปพบประกาศให้หยุดงานที่ตลาดหรือขนส่งหมอชิดเต็มเป็นแสนแสนคนก็กระจายออกไป
กระจายไปเราก็เหมือนขี่ช้างตับตะกั่วว่าคนไหนเป็นโรคอะไรจะทำยังไงแต่ในที่สุดท่านทราบไหมครับว่าวันนี้มีตายเพียงแต่57คนรักษาพยาบาลที่เข้าข่ายไม่เกิน 3,000 คนถามจะประกาศภาวะฉุกเฉินไปทำไมบางจังหวัดเช่นชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีอยุธยาสระบุรีไม่มีคนเจ็บเลยไม่มีคนไข้ขณะเดียวกันเศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆก็ต้องหยุดไปด้วยตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศไปท่านประธานที่เคารพครับผมจะไม่ใช้เวลาให้มากฝากการบ้านทางรัฐบาลท่านนายกท่านต้องเตรียมว่าหลังจากที่ท่านจ่ายเยียวยาไปหมดแล้วนั้นและจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายต่อถ้า 7-8 ล้านคนไม่มีงานทำอันนี้ฝากเป็นกันบ้านทุกคนก็รักชาติเหมือนกันทุกคนทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติไปรอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเป็นกันบ้านในขณะเดียวกันนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้รัฐบาลควรจะมีอาชีพให้เกษตรกรทุกครัวเรือนได้ปลูกพืชผลทางเกษตรไว้เลี้ยงตัวเองแต่จะปลูกได้ไงครับเมื่อภัยมาแล้งน้ำก็ไม่มีมีดินไม่มีน้ำมีน้ำไม่มีดินดินเปรี้ยวดินเสียดินเค็มทำอย่างไรรัฐบาลควรจะเอางบประมาณส่วนต่างนั้นเนี่ยเอาไปเยียวยาตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งโครงการผันน้ำที่ผมเคยกราบเรียนกำลังดำเนินการอยู่การผันน้ำโขงเลยชีมูลป่าสักกกอิงน่านเจ้าพญาป่าสักไปกองท่าจีนถ้าหากโครงการดังกล่าวเนี่ยอาจจะใช้เงินพอสมควรรัฐบาลต้องจริงใจคณะกรรมการกำลังดำเนินการใกล้จะเสร็จแล้วและถ้าหากว่าทำตามโครงการรัฐบาลทำโครงการได้ผมเชื่อว่าภาคอีสาน20จังหวัดจะมีน้ำใช้ตลอดปีและภาคกลางส่วนใหญ่ภาคเหนือก็จะมีน้ำให้เกษตรกรใช้ทั้งปีส่วนรายละเอียดก็จะกราบเรียนประธานในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้กราบขอบคุณท่านประธานฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยว่า 7-8 ล้านคนท่านจะให้เขาไปอยู่อย่างไรผมมั่นใจว่าวันนี้ไม่มีงานทำแน่ท่านจะหาเงินที่ไหนมาให้เขาถ้าไม่มีแล้วเขาจะดำเนินการชีวิตเขาอย่างไรจะปล่อยให้เขาฆ่าตัวตายพร้อมๆกันเลยครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านเทพไทยครับเชิญครับ